ครับผมเป็นหมอนะครับเมื่อกี้พ่อเพิ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนค่ะกำลังจะกลับบ้านอยู่ๆก็เป็นลมหมดสติมีคนพามาไว้ที่สนามหญ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก่อนหมดสติมีอาการชักไหมครับไม่นะคะเขาเคยมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่าไม่เคยนะคะคุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าครับโรคหัวใจค่ะพ่อเดี๋ยวผมขอไว้ทุกสายแล้วก็เช็คดีเทคด้วยนะครับพ่อPH120ค่ะ BP130/87ค่ะครับเท้า82ค่ะอุณหภูมิครับอุณหภูมิ41ค่ะน่าจะเป็น heat stroke ครับ heat stroke คือภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดมาจากอุณหภูมิในร่างกายร้อนจนเป็นก็ในคนที่เป็น heat stroke นะครับอันดับแรกคือคนไข้เนี่ยจะไม่มีสติหมดสติไปเลยนะครับแล้วก็คนไข้จะมีตัวร้อนตัวแดงที่สำคัญก็คือมักจะไม่มีเหงื่อสำหรับการที่จะไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับอันแรกก็คือการพาผู้ป่วยออกจากที่ร้อนหรือที่กลางแดดก่อนเข้าสู่ที่ร่มนะครับอันดับต่อไปที่ต้องทำก็คือการโทรเรียกรถโรงพยาบาลนะครับหรือว่าเบอร์1669นะครับเมื่อโทรเรียกแล้วก็เข้าไปประเมินผู้ป่วยต่อครับว่าผู้ป่วยรู้สติไหมถ้าไม่รู้สติหรือว่าเขาหายใจหรือเปล่าถ้าไม่รู้สติไม่หายใจก็ให้เริ่มทำการ CPR ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติผู้ป่วยไม่รู้สติแต่ยังหายใจอยู่เราก็จะทำการถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อแล้วก็จะเอาผ้าชุบน้ำไปชุบตามตัวเนาะเอาน้ำแข็งใส่บริเวณซอกแขนซอกขาแล้วก็ปกติวันนี้ก็จะแบบใช้พวกพัดหรือว่าพัดลมนะครับคอยโบกพัดให้ความเย็นคนไข้ด้วยแล้วก็เราก็อยู่กับคนไข้จนกว่าที่รถโรงพยาบาลจะมาครับก็เป้าหมายในการช่วยเหลือคนที่เป็นฮีทสโตรกนะครับเราต้องการที่จะหนึ่งพาเขาออกจากพื้นที่ทำให้เขาเนี่ยอุณหภูมิร้อนนะครับแล้วก็สองคือเราอยากจะลดอุณหภูมิในร่างกายเขาให้มันเย็นลงการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยได้เร็วมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันให้เป็นฮีทสโตรกนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจนะครับเวลาจะออกไปที่ที่มีอากาศร้อนหรือกลางแดดเนี่ยอาจจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หากรู้สึกว่าตัวเองหน้ามืดเหนื่อยอาจจะต้องรีบหาที่ร่มไปพักผ่อนหรือว่าอาจจะเข้าที่ที่มีอากาศเย็นกว่านั้น